สวัสดีครับวันนี้มาดูสถานะของหอยเชอรี่กันครับลูกหอยเชอรี่นะวันนี้นะครับวันที่13กรกฎาคมพ.ศ. 2564นะครับเรามาดูลูกหอยเชอรี่กันว่าโตขนาดไหนนะครับที่เห็นนะครับที่เห็นนี่นะครับเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้ครับตรงนี้แล้วกันนะครับนี่หอยลูกหอยเชอรี่นะครับขอโฟกัสนิดหนึ่งนี่นะครับเห็นไหมครับที่เป็นกลมๆนี่นะฮะอันนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับที่จับอยู่บนก้านของผักบุ้งนะครับก็เรียกว่าเป็นหอยเชอรี่ทั้งหมดเลยนะครับนี่เล็กๆนี่ครับนี่นี่นะครับเล็กๆเนี้ยใช่ใช่หมดเลยเดี๋ยวผมยกก้านขึ้นมานิดหนึ่งจะได้เห็นชัดๆนะครับอย่ายกก้านขึ้นมานี่ครับก็ยังนี่นะนี่นะครับนี่อยู่ตรงมือผมนะครับนิ้วเนี่ยก็มี3ตัวด้วยกันนะครับก็เยอะไปหมดเลยครับวันนี้ก็โตแล้วนะครับโตที่จะมองเห็นได้ง่ายนะครับตัวที่จะมองเห็นง่ายแล้วก็ที่สำคัญผมเอาข้าวมาไว้ตรงนี้นะครับข้าวที่เหลือนะครับปรากฏว่าขึ้นมากินครับนี่นะฮะทั้งหมดนี่ที่เป็นเม็ดๆดำๆนี่เป็นลูกหอยหมดเลยนะครับลูกหอยเชอรี่หมดเลยนะครับเขาขึ้นมากินข้าวครับเสร็จข้าวที่หุงแล้วก็เหลือกินไม่หมดนะครับก็ผมลองเอามาวางดูนะครับบนใบอ้อยนะครับปรากฏว่าวันนี้เขาก็ขึ้นมากินนะครับนี่เหลืออยู่นิดนึงนี่ครับขาวๆนี่คือที่เหลืออยู่นะครับข้าวที่เหลืออยู่ก็ให้ไปนิดนึงนะครับก็ไม่กล้าให้เยอะเดี๋ยวกลัวน้ำเน่านะเน่าเสียนะครับให้ไปเล็กน้อยนะครับนี่นะครับก็ปรากฏว่าขึ้นมาเยอะนะครับนอกจากนั้นก็มีอยู่ที่ทุกทิศทุกทางนะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับใช่ทั้งหมดเลยนะครับตัวใหญ่มากแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ถืออะไรมาวัดว่าขนาดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดูแค่ปริมาณแล้วกันครับปริมาณนะครับนี่นะเยอะมากนะครับนี่นะเป็นลูกหอยเชอรี่นะครับที่มีอายุนะประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็ฟักเป็นตัวแล้วก็ออกมาเมื่อวานนี้จริงๆแล้วผมเอาผักบุ้งมาใส่ลงไปนะครับนี่ฮะพอดีทิ้งลงไปแล้วก็ผักบุ้งแงนอันนี้เป็นด้านต้นนะครับไม่ใช่ด้านปลายผมยัดลงไปบอกว่าผักบุ้งมันลอยขึ้นมานะครับก็ปรากฏว่าใบมันค่อนข้างหายไปนะใบผักบุ้งนะครับหายไปค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็ใบก็โดนแทะโดนอะไรไปหมดเลยนะครับส่วนอันวันก่อนก็เอาใบผักบุ้งมาเหมือนกันนะครับนี่ฮะก็เหลือแค่นี้ใบหายเหลือแต่ก้านครับใบผักบุ้งแสดงว่าชอบมากนะครับนี่ตัวนี้ชัดเจนนะนี่ตัวนี้กำลังหงายท้องว่ายน้ำอยู่นะครับนี่ชัดเจนมากนะครับเป็นหอยลูกหอยเชอรี่นะครับส่วนตัวอื่นนะครับก็กำลังเกาะอยู่บนแทะพยายามที่จะแทะกินผักบุ้งนะครับหลายตัวมากเยอะฮะคงหลายร้อยตัวนะครับในนี้นะครับแต่ว่านะมีคนเขาบอกว่าถ้ามันโตกว่านี้นี่หอยเชอรี่มันจะต่างจากหอยโข่งตรงที่มันปีนหนีได้นะครับผมก็กำลังคิดว่าวิธีที่จะจำกัดการเคลื่อนย้ายของหอยนะครับไม่ให้ปีนหนีนะเนื่องจากว่าโดยธรรมชาติแล้วเขาปีนต้องปีนขึ้นไปบนกิ่งไม้เพื่อวางไข่นะครับตอนนี้คงเล็กอยู่ยังไม่ปีนนะครับเดี๋ยวจะหาวิธีว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้มันปีนออกไปนะครับก็เยอะแยะมากมายครับนี่อยู่บนเชือกอยู่บนอะไรก็มีนะครับนี่อยู่บนเชือกจะน้อยแล้วนะครับเพราะว่าหิวอาหารก็มาเกาะผักบุ้งนะครับแทะเล็มกินผักบุ้งซะมากกว่านะครับส่วนตัวใหญ่ไม่เห็นเลยนะครับตัวแม่ของเขานะครับไม่เห็นเลยเช่นจะมอตัวเล็กๆนี้นะครับหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วหรือตายหนีไปแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับไม่เห็นเลยนะครับวันนี้ก็ให้มาดูความ
เยอะแยะมากมายนะครับนี่นะครับว่ามันเยอะขนาดนี้เลยครับนี่วันนี้นะครับน่าจะหลายร้อยตัวเพราะว่านี่ก็เป็นไข่สองฝักนะครับนี่นะนี่มาดูรอยไข่นะครับนี่รอยไข่จากคราวโน้นนะครับนี่ก็น่าจะเหลือนิดเดียวนะเหลือนิดเดียวนะครับแตกออกไปหมดแล้วก็นู่นอันหนึ่งครับนี่ฮะอันอยู่ข้างในนี้นะครับก็เหลือนิดเดียวเหมือนกันนะครับนี่แตกแล้วก็ร่วงลงนะครับร่วงลงนะครับร่วงลงหมดแล้วนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวจะแวะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับสำหรับลูกหอยเชอรี่แล้วก็การหัดเลี้ยงนะศึกษาไปด้วยทำไปด้วยนะครับเขาเรียกว่า learning by doing นะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ